ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสด้วยครับมีแก่ด้วยมนะีแก่ด้วยนิดมันหนึ่งต้องอาวุโสไม่ได้มันคนมันแก่แล้วต้องระบุมันด้วย โอเคผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสนะฮะที่ปรึกษาเขาต้องเรียกอะไรนะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนต้องอาวุโสแล้วก็ไม่ต้องเราต้องรีบพูดไว้ก่อนเพราะตำแหน่งนี้อาจจะได้รับเป็นตำแหน่งสุดท้ายเดี๋ยวอาจจะขึ้นตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ละเขาเรียกว่าพูดกดดันเจ้านายไม่ได้ขึ้นมาหลายปีอ๋อนี่อยู่โยบีมา20ปีแล้วได้แค่นี้เองเหรอยังไม่ถึง20ปีไปแอบถึงแล้วเหรอผมเป็นแค่ผู้อำนวยการเองเหรอแจนโอ้แค่นี้ก็ก็จะได้มาก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วครับมาเป็นลูกจ้างเขา10-20ปีแล้วยูโอบีจงเป็นต่อไปก็อยู่ตรงนี้แหละจะไปไหนได้พอแล้วมั้งแก่ขนาดนี้ไปที่อื่นก็ไม่ได้แล้วไปที่อื่นเขาก็ไม่รับแล้วเออเจนขอเจนโอเชียนอาทิตย์ที่แล้วตายเลยเคลียร์ให้หน่อยสิยังติดกันอยู่เลยไม่เชียร์แล้วครับใช่ใช่เพราะว่าหลุดบัตรหลุดคัดล็อต 1.6 แล้วนะเราให้65หลุดมาก็ต้องเพ่นแล้วไม่กล้าเพ่นเหรอเจนเสียดายป่ะเอ้าก็ตายอะไรนะไม่ขายไม่ขาดทุนอีกแล้วใช่ไหมมีนักทุนหำถ้าเล่นนุ่นตานี้ไม่ขายไม่ขาดทุนนี่ไม่ได้นะสวยเลยเอามาตัวใหม่แก้มือแต่มันลงมาไม่มีวอลุ่มเลยอะแล้วไงอะอธิบายสิเออถ้าไม่มีวอลุ่มหมายถึงมันก็อาจจะหลอกมาเก็บของเราไงนิสัยเสียไปด่าเขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็ทำตัวเหมือนบางตัวแหละไปด่าเขาไม่ดีเขาเดี๋ยวเขาแอบขึ้นนิสัยเสียล่อให้เราไปกินของเรา5ตังค์ก็ยังกินอีกนะโอ้ยตังค์2ตังค์เขากินหมดแหละเห็นไหมนักลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงเสมออย่าไปเชื่อเจนมากเดี๋ยวโดนกินอ่ะแล้วมีตัวไหนอีกคะเมื่อวานก่อนผมออกหุ้นไปชุดนึงตอนนี้ไม่เป็นตัวแล้วผมให้เป็นชุดเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตลาดค่อนข้างดีเมื่อวานผมออกหุ้นให้ลูกค้าไปชุดนึงคือเป็นชุดจตุรเทพนั่นก็แต่วันนี้ผมไม่มาเชียร์เพราะว่ามันราคามันวิ่งขึ้นเอ้ยไม่ต้องมาพูดถึงเลิกวันนี้เนี่ยผมมีหุ้นออกมาชุดนึงคือชุดสามทหารเสือ The Three Musketeers นะฮะผมก็ให้ไว้ว่ามันก็มีอยู่หนึ่งในตัวนั้นที่ยังพอคือสามทหารเสือเนี่ยหุ้นสามทหารเสือสามตัวเนี้ยให้มองไกลๆใช่จตุรเทพเนี่ยเล่นเป็นรอบนะครับแต่ไม่ใช่เล่นวันเว้นวันนะอะไรอย่างเงี้ยต้องเตรียมเลยในวันนะรอบของเจนกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติเรียกว่าถ้าเกิดสามทหารเสือเนี่ยซื้อลืมมาซื้อเท่าไหร่นานซื้อลืมมาร์เก็ตติ้งไปเลยอ่ะมีอยู่3ตัวค่ะกี่เดือนน่ะบอกมาเลยก็มาร์เก็ตติ้งคุณลืมมาร์เก็ตติ้งได้เมื่อไหร่ก็นั่นแหละครับถือไว้ถ้าจำมาร์เก็ตติ้งได้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาขายก็ล่อนจริงเวลาไม่บอกมันบอกให้คิดเองคุณผู้ชมหนึ่งเม็ดมันมีอยู่3ตัวคือมีไมด้าโอ้ยทีไบโพลีนแล้วก็ทรู3ตัวนี้ให้ซื้อมาหมดแล้วจะมาให้ซื้ออีกเหรอก็ผมก็เชียร์ไมด้ามาตลอดมันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเก็บอยู่เลยเก็บอีกเก็บบ้าอีกเลยจะ2บาทแล้ววันนี้ผมเนี่ยผม2บาทเนี่ยผมจะฟันธงว่ารอบนี้ของไมด้าเนี่ยผมมองดูตามทางเทคนิคเนี่ยผมหวังแค่ยูตัวเล็กๆเนี่ยคือดูภาพใหญ่ของไมด้าทั้งหมดเลยนะดูก่อนค่ะดูกราฟใหญ่ตั้งแต่เกิดในตลาดหุ้นมาเนี่ยกราฟไมด้าเนี่ยนะครับดูไปเลยนะครับมันมีไฮอยู่ที่12บาทแล้วไหลลงมาเรื่อยๆถูกไหมมันเกิดมากี่ปีแล้วคะไม่รู้เหมือนกันก็เข้ามากี่ปีอะต้องบีบกราฟให้แคบให้หมดอะจากลูกเป็นหลานแล้วไมด้ารู้มีหลานแล้วกราฟมันกราฟวีคอะไรก็ได้ดูไปนะแล้วดูเนี่ยเอาหวังแค่ว่าผมจะมองว่าหุ้นไมด้าจะเทิร์นราวเนี่ยมันจะไปเท่าไหร่12บาทเป็นยูใหญ่ๆผมยังไม่ต้องหวังขนาดนั้นหรอกผมฟันธงว่าปีนี้มีโอกาสที่จะรู้ได้ถึง4บาทก็ได้อาจารย์สำลักเลยเห็นไหมให้ได้4บาทซื้อ10,000 20,000ก็จะได้20,000อ่ะได้20,000เองอ่ะหุ้นเขาไม่เอาเยอะหรอกหุ้นเจนจะตายก่อนหุ้นเขามีให้ซื้อตั้งเยอะตั้งแยะซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆไปแล้วก็ยังมีตัวทรูอีกตัวนึงก็คือลักษณะกราฟรูปแบบเดียวกันกับไมด้าเหมือนไมด้าเลยใช่ไหมทุกท่านดูกราฟนะฮะกราฟคือเอากราฟตั้งแต่เข้าตลาดมากันเลยนะดูเลยนะกราฟทรูกราฟไมด้ากราฟทีไบโพลีนลักษณะแบบนี้เนี่ยคือราคาแบบนี้อยู่ในระดับต่ำทั้งนั้น3ตัวนี้คือเรียกว่า3ทหารเสือให้ซื้อเก็บในพอร์ตไว้แล้วซื้อตอนนี้แล้วก็ซื้อดอยกับเจนดิไม่เป็นไรผมมีมาก่อนหน้านั้นอีกตอนที่วันขึ้นไป2บาทไม่ได้ขึ้นไปเกือบ2บาทยังไม่เห็นจะบอกดอยเลยเฮ้ยตอนนั้นพี่ขายให้เจนแล้วสองบาทสิบตังค์อะพี่มอนขายลงมาเนี่ยผมรับมาตลอดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเอาใบใหม่2.20 บาทในที่คุยกับใส่เจนเลยขายเจน2บาทแต่รอบนี้นี่3ตัวนี้ผมมองดูเป็น U shape หมดนะในทางเทคนิคขาย U shape ลงทุนไว้เป็น cup and handle หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละ ประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแล้วกำลังออกเป็นหูออกมาแหมเทคนิคอยู่คือมองว่าเป็นหุ้นยูเทิร์นแล้วกันถ้าคุณคิดว่าตลาดจะไปเห็นเริ่มมีคนพูดถึงนี่ตลาดจะไป1,800 2,000อะไรกันเยอะแยะหมดแล้วเนี่ย
ค่ะใช่ใช่เวลาตลาดมาทีก็มองข้างบนเวลาตลาดลงทีก็มอง900-800กันค่ะมันก็ดำได้อยู่แล้วนะเทคนิคมันบอกได้อยู่แล้วโอ้ยพี่ไม่มองแล้วพี่แบบโชคชนแล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องไปมองเซตมากก็ได้ดูเป็นรายตัวเอาแล้วเมื่อกี้ก็แควเซตลงไปประมาณ-7-8ครับบางคนแกว่งทิ้งหุ้นเลยนะทำไมอ่ะก็กลัวไงว่ากลัวตลาดจะลงไงใครวะก็ไม่รู้เห็นเมื่อเช้ามีเขามาบอกเฮ้ยได้ข่าวว่าตลาดจะลงไป900ก็เลยใครมาบอกพี่900อะไรรู้ใครวะก็รู้ทุบมาสักหน่อยก็มีการขายคิดว่าจะลงไป1,550ค่ะค่ะแล้วน่ะประมาณเนี้ยผมเห็นแต่ละคนแต่ละคนอือพอตลาดเซ่หน่อยโดนเจ้ามือดึงกลับขึ้นมาใหม่ที่พี่ไอพูลินเท่าไหร่นะที่บอกให้พี่ดูอ่ะที่ไอพูลินราคาตรงนี้ซื้อนะครับซื้อ2.36 บาทนะเขาเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนหุ้นเขาด้วยก็แล้วแต่กำลังซับอะครับแล้วก็มองรอบยาวนี่ก็คือจะอยู่ที่รอบยาวของตัวยูใหญ่ๆก็คือมองไปประมาณสัก6 บาท 5 บาท 6 บาท TPI 5บาท6บาทเลยโอ้แม่เจ้าบระทรูนี่จะแบบมองแบบเหมือนไม่ได้นะTRUE เดี๋ยวพี่ดูว่าหายใหม่ไหม TRUE ค่ะดูนะครับเรื่องจริงเดี๋ยวเคาะก่อนทรูเนี่ยโอ้โหแหมจะเอาสัก40ก็นะค่ะเนี่ยดู35-40ตรงนั้นน่ะ35-40ระจ้ะถือหรือมานะครับระจ้านี่คือเจ๋งแป้งนะคุณผู้ชมสไตล์นี่คือถือหรือมานะถือมาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยมันค่อนข้างยากคือทูกับทีไรโพลีมันเล่นค่อนข้างยากถูกไหมทีพีไอเล่นยากค่ะทีพีไอเล่นยากเจ้าของเก่งเจ้าของเก่งทูก็เล่นยากถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดเล่นง่ายเล่นง่ายสุดที่บอกคุณม่อนบอกว่าตามหาตัวเจ้าของไม่ได้ทีเจอเขายังเจอแกยังไม่เจอคุณกมลเนี่ยก็ที่คุยกับคุณม่อนบ่อยๆบอกว่าไม่รู้แกไปเป็นออกลูกออกหลานที่ไหนแล้วหาแกไม่เจอผมบอกว่าผมจะเชียร์ไม่ได้ตลอดปีนี้ผมจะเชียร์ไม่ได้ตลอดผมว่าบอกให้คุณม่อนตามหาเจ้าของหน่อยไม่เจอจะได้กินโค้กกินข้าวคุยกันสักหน่อยว่าเอาไปถึงไหนเลิกกินกับแกตอนที่แบบของแกแบบเยอะๆอ่ะฉะนั้นถ้าทูมันเล่นยากทีไรทูลีเล่นยากครับผมเล่นไมด้าตัวเดียวก็ได้ในสามทหารเสือเนี่ยแต่ไมด้านี่ถ้าโดนกินกินเรียบเลยนะจะบอกให้กินไม่เลิกกินไม่เหลือถึงบอกให้ไปถามหาเจ้าของกินเพี้ยนเตียนเลยต้องไปถามหาเจ้าของให้เจออันนี้คนที่เขาเคยอยู่ในวงการตลาดมานานคุณผู้ชมถ้าใครเพิ่งเกิดมา5 ปีไม่ต้องมาคุยเลยเขาเกิดมา10 ปีแล้วไมด้านะฮะเขาอยู่วงการมานานจะกินเขาว่าไม่ง่ายหรอกเฮ้ยมีคนเคาะไปล้านหุ้นอ่ะใครอ่ะผมเอง2.36 บาทอ่ะตัวไหน TPI พลินโอ้ยผมว่างั้นแหละผมมีตังค์เฮ้ยไม่โยนให้กันบ้างเลยทั้งรออ่ะก็ให้ซื้อไม่ซื้อผมก็ซื้อเองใน236-240เดี๋ยวผมซื้อหมดอันเนี่ยแถวเนี้ยโมโอ้ยตังค์เยอะเดี๋ยวผมเอาหมดเลย236เนี่ยเดี๋ยวหมดเลยนะดูเธอเข้าไป30ล้านหุ้นแล้วเหรอแน่นอนเนี่ยบิดคัพอีกต่างหากเห็นไหมไม่ซื้อใช่ไหมเออแน่ๆกดได้ไม่ซื้อใช่ไหมหาว่าเดี๋ยวแม่กดหุ้นเมื่อกี้กดเอาโอเชียนออกไม่ทันไม่มีคนซื้อก็เลยมากดไอ้นี่ไม่ไหวเอาตักขายตังเอาโอเชียนมาซื้อตัวนี้เออนี่กำลังกดโอเชียนออกอ่ะไม่มีตังแล้วมีตังแค่นี้ไม่ได้หรอกถือหุ้นเจนเนี่ยเต็มพอร์ตถือก่อนจนมาร์เก็ตติ้งลืมจะตายพอดีเลยสามตัวนี้ถือให้ถือลืมมาร์เก็ตติ้งได้ไม่ต้องไปเสียค่าคอมให้มาร์เก็ตติ้งเลย3ตัวนี้แต่เสียตังค์ให้เจนเสียใจให้เจนก็ไปด้วยกันเดี๋ยวผมหอบไปให้โอ้หอบไปให้นะ236ซื้อไปเดี๋ยว238ผมซื้อใหม่นะค่ะมีสต็อปลอสให้พี่ไหมหรือไม่ต้องโอเชียนยังโดนเลยอ่ะไม่ต้องครับตัวโอเชียนบูรุ่มมันน้อยไปหน่อยมันโอเชียนโดนกินเลยอ่ะมันจะสต็อปลอสง่ายตัวนั้นไม่ต้องมีจุดสต็อปลอสไว้ตัว3ตัวนี้ลงมาซื้อได้เลยถ้าลงมาให้นะค่ะถ้าโมเดลคุยเดี๋ยวผมข้อ238หมดจะมาบ่นอีกนะช่างเจนโหไม่เอาก็ได้ซื้อบู๊ซื้อขนาดนี้แล้วมาซื้อดอยเดี๋ยวหายเลยเนี่ยออลไทม์ไฮเลยนะนะผมหุ้นไฮเนี่ยเวลาดูหุ้นไฮเนี่ยลองไปอ่านหนังสือเดอะเมจิกดูคนที่ซื้อหุ้นราคาลงเนี่ยนะครับมีล้านถึง30ปีจะได้แค่เท่าไหร่ประมาณ3ล้านบาทแต่คนที่มีล้านนึงซื้อหุ้นที่มันไฮไฮไฮทุกเดือนเนี่ย30ปีจะได้พันล้านนะครับแค่ล้านเดียวเนี่ยซื้อหุ้นไฮไฮอุ้ยสูตรอะไรบ้าไปแล้วอ่ะสูตรนี้ลองไปเปิดหนังสือเดอะเมจิกดูมีเคล็ดลับไว้ว่าเวลาซื้อหุ้นเนี่ย1ล้านบาทภายใน30ปีให้ได้พันล้านเนี่ยทำได้ยังไงมีผมได้อ่านเจอเหมือนกันนะซึ่งกับผมก็นะคนที่นี่เป็นคนเขียนเองแหละการเล่นหุ้นในขาลงมันก็คือขาลงอ่ะ
คุณไม่รู้หรอกมันเด้งขึ้นมาก็เพื่อลงเด้งขึ้นมาก็ลงแต่เล่นหุ้นขาขึ้นมันลงมาก็เด้งขึ้นลงมาก็เด้งขึ้นฉะนั้นคุณซื้อหุ้นไฮนิวไฮก็หมายถึงว่าเป็นขาขึ้นตามหลักเทคนิคฉะนั้นคุณมีล้านหนึ่งคุณเล่น30ปีคุณจะมีพันล้านจริงเหรอผมก็ทําแล้วเจนเล่นมาได้ยังล่ะก็ผมยังไม่ถึง30ปีไงอ๋ออืมแล้วเจนคิดว่าเจน30แล้วนะคะแต่ผมบอกว่าผมไม่เล่นหุ้นไงแล้วผมเอามาให้ผมล้านนึงเดี๋ยวผมทําให้ดูโอ้ราคาคุยทําไมงั้นรวยกันนานแล้วตั้งแต่อยู่ช่อง9กันแล้วใช่ก็แหมตอนนั้นมีแค่หมื่นนึงเนี่ยเรามีสักล้านนึงสิวันนี้ก็ตอนนั้นอยู่ช่อง9ก็ยังไม่ถึงนี่ล้าน1ปี57นะอีกกี่ปีถึงจะได้100ล้านก็บอกไป30ปีอ่ะตายพี่ดิตอนนี้ตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่35ค่ะอีก30ปีก็ตั้งแต่65เกษียณมีเงินพันล้านทำอะไรกินหมดน่ะโอ้โหเบอร์ไปป่ะเอ้าก็ลองดูก็ให้ลองดูไงเดี๋ยวพี่เริ่มต้นล้านหนึ่ง TPI โพลีนใช่ไหมลองดู TPI โพลีนนะคุณผู้ชม30ปีจะเป็นเท่าไหร่ก็ตลาดหุ้นไทยก่อตั้งมาตอนปี2518ตอนนี้ก็40ปี58เพิ่งเกิดเองตลาดหุ้นไทยถ้าบอกเจน30ปีตลาดหุ้นไทยเพิ่งเกิดเองนะงั้นน่ะใช่อ๋อ30ปีนี้แบบรอบเดียวใช่มั้ยคะแต่เขามีเคล็ดลับในการซื้อนะลองไปหาหนังสืออ่านดูเดอะเมจิกลองหาอ่านดูว่าเขาเล่นยังไงโอ้อ่านหนังสือ171อ่านแล้วล่ะโอ้เล่มนี้น่าลองแต่ไม่เคยบรรลุอ่ะก็ลองอ่านดูเล่มนี้เดอะเมจิกแนะนำอ่านโหอ่านมา20ปีก็ยังไม่ได้พันล้านยังไม่ได้รวยเป็น100ล้านเลยค่ะอ่ะก็สภาพตลาดก็ตามเอาตัวไมด้าทรู TPI โพลีนใช่ไหมคะใช่ครับราคานี้เลยราคานี้เลยจดไว้ใส่หนังลงซื้อขึ้นก็รอขายครับไม่ต้องขึ้นโดนคืนลืมมาไปเลยขึ้นไม่ต้องไปสนใจเลขมาขายตรงไหนไม่ต้องไปถามนะครับขายตรงไหนขายตรงไหนถือรอมาลืมไปเลยเดี๋ยวจะถึงเวลาจะขายเมื่อไหร่ผมจะมาเข้ารายการให้เองก็ตายไปแล้วไม่ใช่เกิดไปเกิดแล้วไม่ใช่30ปีผมยังอยู่30 ปี อ้าวแหมพูดเป็นเล่นไปนะเจนเดี๋ยวพี่เพื่อนๆพี่60 70กันแล้วแหละเจนเอ้ยก็ให้เป็นมรดกลูกไงครับแหมไม่มีลูกอ่ะเจนเอ้ยพี่จะเอามากินเช้ากินค่ำอ่ะโอ้เนี่ยแต่ผมอุตส่าห์ช่วยตลาดนะเนี่ยตลาดก็บอกว่าลดการเก็งกำไรการหมุนรอบการทำอะไรเงี้ยก็ต้องให้ลดการเก็งกำไรสักหน่อยเดี๋ยวก็ตอว่าเอาอีกซื้อเป็นมรดกนะฮะประกาศเจนมันซื้อหุ้นเป็นมรดกนะเออถ้าใครไม่มีลูกไม่มีหลานก็ต้องไปคบกับเจนหรอกเพราะไม่ได้กินแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนใครก็พูดว่าปตท.อ่ะแหมราคานั้นน่าขาย40 50ค่ะนะถ้าเอาปตท.มาเป็นมรดกปัจจุบันนี้ยังโอ้โหไม่รู้จะกินใครหมดเลยได้ค่ะเจนอ่ะป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันโอเคครับพรุ่งนี้หาเช้ากินค่ำนะพี่ไม่เอา30ปีช่วงนี้ต้องมีหุ้นแบบนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ